นะฮะกลับมาช่วงนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำครับสถานที่กินสถานที่เที่ยวสถานที่ช้อปปิ้งกันนะครับผมถามน้องๆหน่อยดีกว่านะฮะชอบทานก๋วยเตี๋ยวกันไหมชอบชอบทานก๋วยเตี๋ยวอะไรวันนี้ก่อนบะหมี่ทำไมต้องกินบะหมี่ทำไมบะหมี่อ่ะบะหมี่มันอร่อยตรงไหนมันเส้นเหลืองๆหย่อยๆใช่อร่อยมันอร่อยกว่าเส้นอื่นจริงเหรอเฮ้ยมันมีแบบก๋วยเตี๋ยวนะบะหมี่อ่ะเออใช่บะหมี่แบนไม่ข้าวแบบแบนต้องไปกินเยาวราชนะมีใครกินเส้นอะไรแปลกๆปะเออเกี๊ยมอีอย่างเงี้ยเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยมีไหมอ๋อกินวุ้นเส้นเหรอกินวุ้นเส้นชอบกินวุ้นเส้นทำไมอ่ะแบบรู้สึกว่ามันไดเอทหรืออะไรปะมันกรึบกรึบในปากก็ไม่เก็ตแต่มันก็กรึบกรึบจริงพี่พี่อย่าลวกนานละกันเพราะถ้าลวกนานมันจะแบบเละเออมันจะเละมันจะอืดอืดน้ำอ่ะคนนี้กินเส้นอะไรชอบกินเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กทำไมอ่ะมันจะนุ่มๆมาเวลากินกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรคุณบิ๊กครับกินเส้นอะไรฮะผมกินหมดครับแต่ชอบกินแบบเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่ทำไมอ่ะมันอ้วนอ่ะมันใหญ่กว่าพี่มันรู้สึกอิ่มอ่ะผมผู้ชายต้องกินอ๋อไม่กินอะไรอย่างงี้มันไม่เกี่ยวเดี๋ยวๆๆสั่งเส้นเล็ก2ชามไม่ได้เหรออ๋อพี่มันแพงอ๋อต้องกินเส้นใหญ่มันถึงจะรู้สึกมันอยู่ท้องกว่าว่างั้นมันตัวใหญ่กว่าพี่มันดูคุ้มกว่าเออๆๆแล้วเคยถามเรื่องก๋วยเตี๋ยวทำไมอ่ะฮะก็วันนี้ครับนะฮะน้องๆครับคุณบุ๊คครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเรามี1สถานที่ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในการทานก๋วยเตี๋ยวผมเอามาฝากผมได้มีโอกาสอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับอยู่แถวเลียบด่วนนี่แหละฮะเลียบด่วนรามินทารามินทาเราเนี่ยนะเกษตรนวมินถนนเกษตรนวมินใช่อยู่รู้จักนวลจันทร์มั้ยครับซอยนวลจันทร์คลองลำเจียกก็แถวแถวๆนี้เลยแถวๆนี้เลยนะครับชื่ออะไรอ่ะชื่อร้านครับปอประทีปครับเพิ่งค่ายมวยหรือเปล่าใช่ครับเพิ่งขายก๋วยเตี๋ยวในค่ายมวยไอ้บ้าไม่ใช่ปอประทีปผมคุ้นๆนะเอาไม่ใช่ค่ายมวยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นปอประมุขไอ้บ้าอยู่8นิ้วนะครับปอประทีปเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ดังมากๆดังที่สุดแล้วในย่านนี้ดังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มบ้างว่าดังที่บอกได้คนที่คอนเฟิร์มได้เลยนะเขามีสาขาทั่วประเทศกว่า100สาขา100สาขา100สาขามีคนมาซื้อสูตรจากเขาเขามีลูกศิษย์เนี่ยเป็นพันคนจริงเหรอจริงคุณรู้ขนาดนั้นคุณลูกชายวะใช่ไหมฮะผมไปกินบ่อยไปแอบซื้อทองวันนี้เซ็นเบลเลอร์เห็นหน้ากระชากชะมัดนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักนะครับเดี๋ยวน้องๆได้ดูร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วจะบอกว่าเฮ้ยอยากไปกินลองไปชมนะฮะกับร้านก๋วยเตี๋ยวปรประทีปครับกับแฮงเอาท์ครับพี่เดี๋ยวตรงไปแน่ครับเดี๋ยวตรงไปเดี๋ยวประมาณ13อยู่ขวามือแฮงเอาท์พาชิมวันนี้จะพาไปชิมร้านเด็ดที่อยู่บริเวณซอยคลองลำเจียกถนนเกษตรนวมินทร์เส้นทางที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนมากมายแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวรสชาติจัดจ้านอยู่ปอประทีปก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นร้านที่ขายมานานกว่า20ปีแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่นำมาปรับปรุงรสชาติให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีให้เลือกทั้งหมูและเนื้อพี่ที่ร้านเขาบอกว่าคนที่มาที่นี่นั้นส่วนใหญ่สั่งอย่างน้อยเนี่ย3ชามผมเลยสั่งแบบจัดเต็มนอกจากนี้ทางร้านยังมีผักสดให้เลือกหยิบกันได้ตามใจชอบทั้งใบโหระพาผักชีฝรั่งถั่วงอกดิบและที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกากหมูที่เจียวมาสดๆใหม่ๆทุกวันกินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวจะได้รับความกรอบเคี้ยวเพลินเลยทีเดียวไม่ต้องปรุงใครที่ไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไม่เป็นไรครับที่นี่มีให้เลือกทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปใสใครที่อยู่ในละแวกนั้นหรือผ่านไปผ่านมาต้องลองไปแวะชิมความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านปอประทีปก๋วยเตี๋ยวเรือรับรองได้ว่าเสียเหงื่อให้กับความแซ่บเผ็ดร้อนแน่นอนครับสุดยอดมากฮะรสชาติเผ็ดจัดจ้านสะใจอิ่มมันมีความสุขใครเป็นเจ้าของที่นี่เนี่ยเจ้าของร้านนี่ใครเนี่ยพี่ครับเจ้าของร้านนี่ใครครับพี่พี่เองค่ะอ้าวพี่เหรอครับวันนี้ครับโอ้โหสุดยอดมากพี่ผมทานแล้วรู้สึกติดใจมากรสชาติเผ็ดจัดจ้านสุดยอดรสชาติจัดจ้านเนี่ยแต่ว่าทำไมยังคงความกลมกล่อมของน้ำซุปได้พี่ก็คือตรงนี้น้ำซุปพวกเนี้ยเราจะทำคนเดียวเองเลย
ทำเองทุกอย่างสูตรทุกอย่างพี่ทำเองค่ะทำเองค่ะรอตรงนี้เป็นที่แรกเลยไหมฮะสาขาแรกเลยไหมค่ะค่ะต้นตำรับเลยค่ะรอแล้วทั้งหมดมีกี่สาขาครับพี่ก็ร้อยกว่าสาขาของปปทีมนะออกไปจากที่นี่ค่ะกี่สาขานะฮะร้อยกว่าร้อยกว่าสาขาพี่ติ๋มครับถามนะครับว่าชื่อที่มาที่ไปของร้านนี้เนี่ยปอประทีปเนี่ยนะฮะเป็นชื่อใครฮะถามจริงชื่อแฟนค่ะชื่อพี่ประทีปนะคะใช่คนนี้ไหมฮะค่ะนี่ไงมาพอดีพี่มาพอดีค่ะสวัสดีครับพี่ประทีปครับสวัสดีครับโหนี่นะเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงเลยครับผมเห็นพี่ติ๋มบอกว่ามีเป็นร้อยสาขาร้อยกว่าสาขาแล้วเหรอถ้าเกิดว่าอยากกินต้นตำรับเลยสาขาแรกเลยต้องกินที่ไหนฮะต้องที่นี่เลยครับที่นี่เลยที่นี่เลยคลองลำเจียกคลองลำเจียก13ครับโอ้โหสุดยอดมากครับขอบคุณพี่ทั้งสองมากครับขอบคุณมากครับได้ทานอะไรอร่อยๆอย่างนี้แล้วก็รู้สึกมีความสุขครับพี่เอาเป็นว่านะครับตอนนี้ก็รู้จักกันแล้วนะครับก็ยังไงก็พอดีมีถ่ายพอดีครับพี่ประทีปพี่ติ๋มเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมมีงานต่อครับพี่พูดเรื่องตังมาปอประทีปก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งอยู่ในซอยคลองลำเจียก13การเดินทางจากแยกเกษตรให้วิ่งตรงมายังถนนเกษตรนวมินทร์ตรงมาเรื่อยๆเลยฮะจนผ่านแยกตัดถนนเลียบด่วนรามอินทราสังเกตที่สายมือจะเป็นซอยถนนคลองลำเจียกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับตรงไปเรื่อยๆจนถึงซอยคลองลำเจียก13สังเกตทางขวามือจะเห็นร้านอยู่ติดริมถนนร้านนี้ครับเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 5:00 นเย็นหรือใครครับที่อยากจะโทรมาสอบถามครับโทรมาตามด้านล่างนี้เลยครับแฮงเอาท์พาชิมอิ่มอร่อยเป็นเรื่องง่ายผมเมื่อครับเป็นไงคุณกินก๋วยเตี๋ยวใส่แว่นตาด้วยไม่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาบอกความจุดเด่นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยคือความแซ่บความเผ็ดของเขาคุณดูจังน้ำเขาสิเห็นแม่นพริกที่ลอยไหมแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณใส่แว่นตาแล้วเมื่อกี้กินไปเนี่ยจังหวะที่ดูดเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยมันไปปลายสะบัดน้ำโมเลกุลเล็กๆเข้ามาในตาผมอันนี้คุณจะรบกวนความสุขในการกินก๋วยเตี๋ยวขนาดไหนอ๋ออย่างนี้เองต้องอย่างนั้นเออต่อไปผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ผมเอาแว่นวางไว้ที่โต๊ะเลยอ่ะทำไมฮะก็แบบคุณไงอ๋อใส่ไว้เลยใส่ไว้เลยนะฮะกินแล้วมันจะได้ไม่เข้าตาอ๋อเช็ดที่แว่นทำไมผมคิดไม่ได้วะทุยไม่ใช่แล้วอ่ะนะฮะเป็นไงฮะน่าทานไหมครับอันนี้ได้ยินว่าอยู่แถวบ้านด้วยใช่ค่ะอยู่แถวบ้านเคยมีโอกาสไปลิ้มลองยังไปลิ้มลองซะยังต่ำนี่พี่เชื่อเลยกินชามแรกอาจจะเฮ้ยรู้สึกแบบขัดๆหน่อยเพราะมันเผ็ดเรียกมันย่อยอ่ะมันเผ็ดมันเผ็ดนะฮะชาม2ชาม3เริ่มละเริ่มเข้าทีรับรองอย่างน้องเนี่ยต่ำๆเลยนะพี่ให้5ชามจริงจริงเหรอกินทีเดียวเลยวันนั้นคุณกินไปกี่ชามเลย6เลยเหรอกินเก่งครับกินเก่งคนนี้ใช่ไหมหรือว่าเราคนนี้ใช่ไหมนี่คือเผาเพื่อนตัวเองว่าเพื่อนตัวเองกินเก่งอืมนะฮะลองยังฮะเคยอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่พระราม2พระราม2ฮะพระราม2บางบอนพระราม2อืมนะครับผมมีโอกาสพาเพื่อนมากินนะฮะเหมากันมาเลย4คนมากินบอกมาจากรายการบล็อกเอาท์นะครับเขาจะตอบเลยว่าตอบกับว่ารายการอะไรวะสุดเลยตกลงไม่มีอะไรเลยพูดทำไมไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าปุ๊บบล็อกเอาท์อ๋อรายการที่มาถ่ายวันนั้นกินเลยลูกกินเลยเต็มที่แล้วก็ได้ส่วนราคาเต็มราคาเต็มนะฮะแต่ว่าเราจะแถมให้แบบพิเศษจริงเหรออ่าให้แล้วผมไม่กินครับผมสั่งเส้นเล็กแถมมาแถมอะไรมาได้เส้นใหญ่มาเออช่างมันเถอะโอ๊ยเครียดเขาแถมไหมเส้นเล็กไม่เขาให้เส้นใหญ่เพราะเขาเลิกขยี้ดีกว่าอย่าพลาดครับอย่าพลาดคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดที่ผมบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีร้านนี้อยู่นะครับบางทีก๋วยเตี๋ยวที่คุณทานอยู่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวสุรอยุธยาที่คุณทานแล้วคุณรู้สึกว่าอร่อยคุณผมขอบอกเลยว่าต้นกำเนิดไม่แน่ครับอาจจะมาจากร้านนี้ใช่ๆบางคนเคยไปกินอย่างปอประทีปอาจจะกินสาขาอื่นมาเรียกว่าอร่อยแล้วลองมากินต้นตำรับดูโอ้โหร้านนี้จะเหมือนหรือเปล่าอ่ะนะครับผมห้ามพลาดครับแต่ช่วงหน้าครับเรายังอยู่กับน้องๆเดี๋ยวนั่งพูดคุยกันเฉยๆนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามครับว่าเราจะมีอะไรมาฝากกับบล็อกเอาท์ครับ